สวัสดีครับพบกับเรฟเฟอเรนซ์ทั่วไทยกับวุฒิชัยเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่ที่นั่นมีโจรแสบครับเข้ามาขโมยสายไฟนะครับที่เชื่อมต่อไปที่เมรุนะครับหรือที่เผาศพครับครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่นี้เนี่ยเขาทำถึง3ครั้งจะเป็นอย่างไรไปชมครับตำรวจสภ.เมืองกระบี่นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าไปตรวจสอบที่ศาลาการประเรียนนะครับวัดโพเรียหมู่3ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จากการที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ตัดสายไฟขนาด 2.5 มิลลิเมตรนะครับยาวประมาณ200เมตรที่ต่อไปยังเมรุเผาศพนะครับซึ่งที่เกิดเหตุพบนะครับมีซองยาเส้นยี่ห้อหนึ่งพร้อมไปจากตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากนั้นที่ผนังบริเวณแผงควบคุมไฟมีร่องรอยเท้าของคนร้ายที่ปีนขึ้นไปตัดสายไฟอีกด้วยนะครับนายมโนเครือแก้วกำนันตำบลกระบี่น้อยกล่าวว่าสายไฟฟ้าที่ต่อไปยังเมรุเพื่อใช้ทำกิจกรรมในช่วงเผาศพถูกตัดไปยาวกว่า200เมตรซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับทางวัดและชาวบ้านทุกครั้งเมื่อถูกขโมยก็จะต้องไปซื้อใหม่ครับแต่ครั้งนี้คนร้ายได้ทิ้งหลักฐานเป็นซองยาเส้นไว้ซึ่งน่าเชื่อว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้ส่วนสำหรับความเสียหายในแต่ละครั้งนะครับก็จะต้องซื้อสายไฟใหม่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับครับนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ได้มีผู้ร้ายมาขโมยสายไฟที่ต่อไว้ที่ในรูปของศพที่วัดโพเรียงนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับผมในฐานะฝ่ายปกครองท้องที่ของตำบลกระบี่น้อยนะครับขอฝากพี่น้องประชาชนในเขตตำบล นะครับช่วยแจ้งเบาะแสให้กับพวกเราฝ่ายปกครองหรือว่าแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยสืบหาผู้ร้ายในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำของผู้ที่ไร้จิตสำนึกไร้สามัญสำนึกนะครับเพราะว่าเป็นของวัดเป็นสมบัติของส่วนรวมนะครับขอบคุณมากครับครับหากท่านผู้ชมพบเบาะแสของคนร้ายนะครับแจ้งไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดกระบี่ครับพบกับเรฟเฟอเรนซ์ทั่วไทยกับวุฒิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ